I like you guys outfit cool thank you ขายเป็นอย่างนี้เลยนะเสื้อกระสอบที่นี่วันนี้อยากจะมาอัปเดตแฟชั่นของวัยรุ่นอเมริกันตามหารองเท้าสักคู่หนึ่ง My size like 8.5 We sold out it's gonna be a hard find 250 เหรียญเกือบตัวละ 10,000รู้เหมือนกันว่าน้องจะข้ามถนนยังไงพรุ่งนี้ตามข่าวคือจะวางขายเมื่อเดือนธันวาปีนี้มีน้องมอได้จับของใหม่ก่อนเลยนะเนี่ยพี่ทากล้องพี่ทากล้องทางนี้ตรงนั้นมีอะไรเหรอฮัลโหลทุกคนมอดเองนะคะมอสลาวันอวันค่ะอ่าวรถบังนะคะตอนนี้นะมอสยืนอยู่ในย่านเมลโรสนะคะย่านเด็กแนวฮิปสเตอร์นะคะเพราะวันนี้นะคะมอสจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งนะคะตอนนี้แฟชั่นของเด็กวัยรุ่นอเมริกันเนี่ยเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวไปกับมอสนะวันนี้มอสจะพาแวะไปร้านไหนบ้างนะคะแต่เอาจริงๆวันนี้มอสตั้งใจจะมาหารองเท้าดังโลเดี๋ยวจะเป็นรุ่นไหนแล้วจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวโอเคไปพร้อมกันเลยป่ะเดี๋ยวเราจะพาไล่เดินเลยนะว่าเราจะเจอร้านอะไรบ้างเอาร้านนี้ก่อนเลยป่ะเสื้อผ้าวินเทจนะอันนี้เป็นกางเกงยีนนะคะดิกกี้นะคะตัวละ49เหรียญนะคะเกือบ 2,000 อุ๊ยอันนี้เป็นแบบ Harley Davidson นะแล้วเขาก็ดีไซน์มาเป็นแบบอย่างนี้ตัดแขนใช่ไหมแล้วก็มามัดอย่างนี้น่ารักแล้วราคาล่ะ39เหรียญนะ DY 501นะคะตัวนี้ขายอยู่ที่ตัวละ 1,000 นะ35เหรียญแนวมัมๆร้านนี้มีกางเกงมวยไทยด้วยสรุปแล้วกางเกงเมื่อกี้อันนี้เหมาะสุดแล้วตัวเท่าไหร่อ่ะตัวละ 1,000 นะจตุจักรเราตัวเท่าไหร่ถนนเส้นนี้นะคะคือถนนเส้นที่มอสเคยคุยกับน้องมาร์คที่เป็นตำรวจ LAPD นะคะที่เขาเตือนบอกว่าย่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งย่านที่อันตรายในลอสแอนเจลิสนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราหิ้วของมีค่าหรือว่ายังไงก็ต้องระวังแบบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเรามาเดินกลางวันมันก็บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะคะแต่ว่าระหว่างเดินเราก็ต้องคอยแบบระมัดระวังอะไรเงี้ยเนี่ยก็โอ้ยฝั่งโน้นกางเกงเขาขาดด้วยสไตล์ไหนวะนะโอ้โหอย่างแนวอะถุงก็ขาดแนวขาดเฮ้ยอันนี้เป็นร้านที่ขายรองเท้านะHow long this store open? We just opened up in December. Oh, just this December? December, yeah. Oh, around half year. Yeah. Oh, cool. The most popular shoe? Yeah. I would say probably Jordan 4 Military Black. Uh-huh. Real popular, just the Jordan 4 model in general because of the Travis Scott collaboration. Oh. And ever since the collaboration, Jordan 4 has just been going up. You see everybody on social media, Jordan 4s. And then I would say another popular shoe,The Nike Dunk Panda. Ah, is it popular in Thailand? Yeah, Canada, I heard, very popular. A lot of Canadians say everybody has the Panda. Ah, in London, they say they have the Panda. So how much you sell it? This one we sell for $375. And then Military Blacks, we sell for $500, men's sizes. So do you have like the Dunk Low University Blue with the A size? You have my size? UNC Blue in your size, we won't have. We sold out. It's going to be a hard find.So we don't have no UNC Dunks, no Coast Dunks, and no Michigan States, and no Syracuse. Yeah, hard to find. Four of the most popular Dunks. มอชอบมากนะเพราะว่าบางทีเราไปบางร้านมันหาไซส์ยากเนี่ยเขาจะมีไซส์บอกเลย5 6 7
8ดูไซส์8นะของมอสมีอะไรบ้างแต่เขาบอกว่ารุ่นที่มอสอยากจะเอาอ่ะมันหายากมากเลยนะนี่ๆอันนี้ไซส์8แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบรุ่นใหม่เลยนะเฮ้ยอันนี้ก็สวยเนี่ยสีเทาแต่ถ้าอยากรู้ราคาใช่มั้ยเขาให้สแกนคู่นี้นะมอสสแกนแล้วเขาขายอยู่ที่400เหรียญนะคะ10,000กว่านะประมาณ 15,000 เยอะสามร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญนะคะไซส์8เอ้ยเป็นไงอยากได้ป่ะนี่เข้ามาข้างในเขาจะเป็นแบบเสื้อผ้าเขาก็มีนะเข้าป้ายข้างหลังเขาอะใส่แล้วน่าจะคันนะดูดิทุกคนเก๋เก๋เก๋ให้ทายว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่เห็นราคาแล้วช็อกเบาๆ220เหรียญตัวเกือบหมื่นช่วงนี้ก็เริ่มอากาศเย็นแล้วนะคะวันนี้ก็23 24องศาก็วัยรุ่นที่นี่เขาก็ฮิตกันนะคะราคาก็ตัวละเกือบหมื่นนะคะ250เหรียญว้าวเรียบๆง่ายๆแต่ราคาก็หนักอยู่นะเขาขอช่องของเรานะคะเดี๋ยวเราจิ้มให้เขาหน่อย run okay yeah first one yeah thank you I appreciate that bye you too ooh คนมาเรื่อยๆนะนี่ panda นี่ฮิตมากเลยนะแต่มอสอยากได้รองเท้าที่แบบสีมันจี๊ดๆอ่ะดูดิว่ามอสจะได้สีอะไรเพราะเขาบอกว่าไอ้รุ่นสีฟ้าที่มอสอยากได้มันหายากมากเลยเราเดินมาเรื่อยๆนะคะย่านนี้เขาจะมีร้านอาหารแบบน่ารักน่ารักอย่างร้านนี้ทุกคนเห็นร้านคิดว่าเป็นร้านอะไรตอนแรกมอสคิดว่าเป็นร้านไอติมอยากกินไอติมปรากฏว่าเขาขายเบอร์เกอร์นะคะเป็นอเมริกันเบอร์เกอร์เป็นแบบแพนเบสนะคะคือร้านที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อปลอมอาหารมังสวิรัติอะไรอย่างเงี้ยมันจะฮิตมากเลยนะแถวนี้ย่านนี้นะคะก็จะมีแบบเนี่ยวัยรุ่นเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมาสัมภาษณ์กันเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะคะ delivery ในลอสแอนเจลิสจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเยอะ จะเป็นรถส่งอาหารนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะพยายามไม่ใช้คนจะมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะ เดี๋ยวมีอาหารเขาก็จะวิ่งไปI mix watermelon and cantaloupe piece. ทุกคนผลไม้ที่เนี่ยเขาจะปอกอย่างนี้แล้วตอนเนี้ยเขาตัดให้เราเห็นปะเขาจะตัดอย่างนี้เขาจะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยจะฝานแบบยาวๆเนี่ยเห็นปะแตงโมเขาก็หั่นอย่างนี้เอาง่ายนะเผื่อใครดูอยู่เปิดร้านผลไม้หั่นก็เนี่ยลองแบบนี้ดูนะมาแตงโมแคนตาลูปใส่พริกนะคะแก้วนี้7เหรียญไปเลยโนลามโอเคเขาจะเซ็นบันดาลให้ด้วยนะมันจะไม่เข้ากันนะทุกคนแปลว่าได้เวลาส่งของแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าน้องจะข้ามถนนยังไงโหรถคันนั้นทับทิมเทสลาสุดๆไปเลยเฮ้ยเนี่ยเขามีคนบังคับปะแอบมองรอบๆเลยโหคนนี้ก็แต่งตัวเท่นะยัฮูไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไฟเขียวรอไฟด้วยมอพยายามมองนะว่ามีคนบังคับหรือเปล่าแต่ไม่เห็นเลยนะดีปะล่ะ
มันก็เหมือนจะดีเนาะแต่มันก็มาแย่งอาชีพคนเหมือนกันนะฝั่งนู้นแม่งโคตรทันสมัยส่วนตรงนี้ก็คืออีกมุมนึงนะคะนี่คือความจริงนะที่ทุกคนมาลอสแอนเจลิสก็จะเจอเนาะร้านนี้เขาขายเป็นกระสอบด้วยเนี่ย Excuse me, just wondering how much for bag? They go for a whole bale is $550. Oh, so do you know how many t-shirts in there? Didn't know. 80 to 100 t-shirts. Oh, right. Thank you. มีเสื้อผ้าประมาณ100ชิ้นนะคะเขาขายอยู่ที่550เหรียญนะคะก็แบกไปเลยแล้วก็ลุ้นเอาว่าข้างในเป็นอะไรนี่ไงเขามีขายเป็นอย่างนี้เลยนะเสื้อกระสอบที่นี่ดีเนาะปังยี่ปี นี่ใครชอบแนวรถ NASCAR ก็มีนะคะมีหลายคนดูคลิปที่มอสพาไปดูรถเนาะแล้วก็บอกอยากให้มอสไปงานนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปชื่อร้านเขานะคะ New Fan Vintage เฮ้ยนี่ไงรองเท้าแบบนี้ที่มอสอยากได้สวยอะเนี่ยแต่มอสตามหาสีฟ้าแต่ถ้าสีฟ้าไม่ได้มอสจะได้สีเขียวแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะเฮ้ยชอบทรงผมพี่คนนี้เขาก็แนวนะนี่เห็นวัยรุ่นผู้ชายเขาชอบใส่กางเกงขาสั้นแบบนี้กันถ้าผู้หญิงอะก็จะชอบใส่เลกกิ้งเหมือนที่มอสใส่กับเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์แต่ถ้าผู้ชายก็จะเป็นกางเกงขาสั้นแบบนี้นะแล้วอันนี้ก็เป็นสไตล์รองเท้าวัยรุ่นที่นี่ที่เขาใส่นี่ไงกางเกงทหารแล้วก็ใส่อย่างนี้อะไรอยู่ outfit กระเป๋าเป็นกระสอบสุพีมอ่ะที่ส่งอาหารอันนี้อีกคันนึงนะคนละคันพ่อข้างคันนะเขาจะมีชื่อของเขาอยู่อันนี้อะไรจูดี้มั้งเนี่ยเยอะนะแถวนี้ช่วงนี้พวกกางเกงแบบทรงขาม้าก็กำลังกลับมานะคะเป็นย้อนเป็นในยุคขาม้านั่นก็ม้านี่ก็ม้าแต่ไม่ใช่ปีม้าอุกอุกนี่เขาว่าขายกันอยู่ตรงนี้เลยนะOutfit cool. Thank you. That's my future wife. Oh. เป็นร้าน Vintage สะดุดเลยเขามีนี่15เหรียญ Hi. ร้านนี้เป็นพวกเสื้อวงเสื้อ Harley Davidson เยอะมากๆเลยเฮ้ยอันนี้ก็สวยเนาะตัวละให้ทายตัวละเท่าไหร่อ่ะ oh, yes. อันนี้วินเทจเลยนะดูคอนี่ดูราคาที่ออกเกือบ250เหรียญเกือบตัวละหมื่นตัวนี้ทหารก็มีตัวละประมาณ50เหรียญนะพันกว่าบาทใครที่เป็นแบบแนวทหารเท่ๆนะตรงนี้จะเป็นพวกเสื้อภาพยนตร์นะราคาอยู่ประมาณ25เหรียญ
see your finger? How many ring do you have? One, two, three, four, five. นี่เขาใส่กันอย่างนี้นะคะโอเค Can I get this one? ก็ช่วงนี้นะคะสไตล์แบบใส่แหวนใส่สร้อยอะไรเยอะแยะลุงลังหลายนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังมานะไม่รู้มอสกำลังมาเองหรือเปล่านะพนักงานก็ใส่5วงI try to see where my luck goes. Alright, thank you so much. I just don't know how it slips up. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be. อ้าวอันนี้หัวดับเพลิงเขาพันอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องถามจอยส์นะที่มอสเคยสัมภาษณ์นักดับเพลิงผู้หญิงในอเมริกานะจอยส์เคยบอกไว้ว่าที่ผังเมืองของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีหัวดับเพลิงอ่ะถี่มากมากเลยนะแล้วจอยช่วยบอกหน่อยนะถ้าดูคลิปนี้เอาไว้ทำอะไรเขาพันทำไมน้องป่วยเหรอย่านนี้เนี่ยร้านแทททูเยอะมากมากเลยนะคะพ่อขอไปสักเพิ่มได้ปะเอาอยากมาล่าอีกอ่ะมาร้านนี้ Second Street นะคะร้านนี้มอสเคยเจอเสื้อแบบเจ๋งๆอย่างเสื้อหลวงพระคุณตอนนั้นด้วยนะแต่ว่าคนละสาขานะมันเป็น buy and sell นะคะซื้อขายอะไรรวมที่นี่เลยโอ้ยเข้ามาร้านนี้คือคักมากเลยนะมุมนั้นเขาก็จะมีคนเอาเสื้อผ้ามาขายนะมาแบบมาซื้อมาขายกันนะตาลายอ่ะโอ้โหแถวนี้ก็จะเป็นโซนแบบสีดำฮะดีนะงานดีพี่แต่ก่อนชอบข้างในก็จะมีพวกแบบเดสอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะโหมันเยอะอะเอาจริงอะมันต้องอยู่ทั้งวันเลยนะร้านเนี้ยเฮ้ยนี่ชุดนี้ก็ดีนี่ให้ดูชุดนี้ชุดอยู่ตรงนี้นี่เป็นแบบเอี้ยมไงวัยรุ่นไงวัยรุ่นไงจะไปไหนเราไปงุ้นกันมาเราไปงุ้นกันพี่ตาก้องพี่ตาก้องพี่ตาก้องนี่ตรงนั้นมีอะไรเหรออ๋อเขาชอบเสื้อผ้าแนวนั้นเหรอคนละ9เหรียญเองอะ300กว่าบาท Timberland เฮ้ย Adidas คู่นี้16เหรียญเองทุกคน300 400โอ้เพียบเลยไงล่ะนี้จะเป็นรวมกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเห็นไหมซาร่าลองพันกว่าเหรียญนะคะราคาก็ตามป้ายเลยหลุยส์วิกตองกุชชี่พารารวมหมดเลยโคบี้นี่เป็นรูปเบลเลอร์เลยนะคะกับลูกสาวนี่ไงร้านนี้มอสชอบมานะเดี๋ยวดูว่าวันนี้เขาจะมีรุ่นรองเท้าที่มอสอยากได้หรือเปล่ามอสอยากได้แบบดังโลอีกี่เพียบเลยแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นโลนะมันเป็นไฮคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้ฮะ150เหรียญนี่ราคาแบบไม่ได้บวกเลยนะโอ้ยอันนี้เก๋อ่ะมีลายเสือด้วยคู่นี้300นะคะคู่ละ 10,000 มันเป็นของเด็กค่ะทุกคนอันนี้คู่ละ250เหรียญนะ 9,000 กว่าบาทนี่เทียบเลยสีเหลืองนี่ SB Dunkโอ้ในตู้อันนี้นะคะเป็นรุ่นหายากทั้งนั้นเลยนะคะดูทุกคนเยอะเฮ้ยรุ่นนี้มอสอยากได้แต่ว่าอันนี้มันไฮอยากได้รุ่นโลนี่สีเขียวโอ้สวยมากดูดิคู่นี้200นะคะนี่คู่นี้แพนด้าให้ทายที่นี่เท่าไหร่แต่คู่ใหญ่มากไหม
ไซส์12ราคา250เหรียญนะคะ180เหรียญ Excuse me, actually I looking for like Danglo University boo like my size like 8.5 Women? Yeah, for me. Oh. 2.5 for men. What size? 10.5 Okay.เวลาทุกคนที่มออยากได้นะคะคู่ละ250แต่มันใช้ไซส์ 10.5 นะเขาบอกว่าไซส์มันหายากมากเลยไซส์มันหายากนะเขาก็เลยแนะนำไซส์เด็กโอเคโอเค for kids or for me it's gonna be 7 right นี่ทุกคนพวกเจ๋งๆอยู่ตรงนี้เลยรุ่นนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยราคาเท่าไหร่อ่ะเขาไม่บอกราคาอ่ะคือตอนนี้รองเท้ามันเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวมอสจะขอโทรหาพี่อุ้ยนะคะกูรูรองเท้าหน่อยว่ารองเท้าพ่อหมอจะซื้อคู่ไหนดีฮัลโหลพี่อุ้ยสะดวกไหมสะดวกไหมอันนี้พี่อุ้ยเป็นไงพี่ว่ามันใส่ทั่วไปไม่ได้นะน้องมอสอยากจะใส่แบบในชีวิตประจำวันทั่วไปเนาะอ๋อมันจี๊ดจ๊าดไปเนาะใช่ใช่มันจี๊ดจ๊าดมันทำให้เราแต่งตัวยากนิดนึงอ๋อแล้วถ้าอย่างเงี้ยพี่อุ้ยจริงๆแล้วน้องมอสน่าจะใช้สีนี้นะเพราะว่าเป็นสีลอสแองเจลิสอ๋อเออแนะนำนี่นี่มันอีเบย์เลยนะเนี่ยคู่เนี้ยยังไม่วางขายเลยอ่ะยังไม่วางขายหรอฉันคือคู่เนี้ยมันต้องคอลแลบมันเป็นคอลแลบกับอีเบย์น้องมอสอ่าแล้วเขาไปวางประมูลเอาไว้อ่ะคู่นี้จบราคาที่30,000เหรียญ What ฮะฮะ30,000เหรียญเคยจบราคาไปที่30,000เหรียญโอ้โหมีข่าวว่าจะวางขายประมาณสิ้นปีนี้เดี๋ยวแล้วถ้าคู่นี้ล่ะไอ้คู่นี้ก็เหมือนกันเป็นไงคู่นี้คู่นี้ก็เป็นทาวิสสก็อตโลตอนที่จะเจออีกสีนึงอ่ะคือสีนี้จะเป็นสีรองสุดท้ายแล้วคือโมเดลนี้ทาวิสสก็อตจะไม่มีแล้วแล้วคู่นี้ตามข่าวคือจะวางขายเมื่อเดือนธันวาปีนี้มือน้องมอได้จับของใหม่ก่อนเลยนะเนี่ยจริงเหรอเดี๋ยวดูนะว่าราคาเท่าไหร่นะแป๊บนึงถ้าพี่จำไม่ผิดคู่นี้ที่เขาขายกันน่าจะ 1,500 ถึง 2,000 นะ 80,000 ได้อยู่นะตอนนี้คือมันเยอะมากโอเคอย่างนั้นมอสรบกวนพี่อุ้ยเท่านี้นะคะเดี๋ยวพี่อุ้ยขับรถอยู่ด้วยเดี๋ยวอันตรายได้ๆน้องมอแล้วมีอะไรน้องมอทักมานะโทรหาอีกจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคู่นี้พี่อุ้ยแนะนำนะคะเอาไงดีพี่อุ้ยราคาเท่าไหร่เนี่ยแล้วรู้ป่ะเขาบอกว่ารองเท้ามันจะเป็นของเราไซส์ 8.5 ไซส์มอสด้วยนะคู่นี้400เหรียญนะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่เขาแบบซื้อขายเทรดรองเท้ากันตรงนี้นะคะทุกคนสีนี้มอสก็อยากได้ไซส์8ด้วยเดี๋ยวลองดูนะเมื่อกี้มอสลองข้างขวาใช่ป่ะพอเขาถามว่ามอสอยากลองข้างซ้ายเขาเก็บข้างขวาหรือเคยมีใครแบบลองครบแล้ววิ่งหนีออกไปหรือเปล่าเดานะอ๋อโอเคเขาไม่ยอมให้เราลองสองข้างพร้อมกันวะไงเข้ากับสีถุงเท้าเลยเนาะcan be total between okay can I do apple pay มันเป็นไม่ใช่รองเท้าใหม่นะเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วนะทุกคนทั้งหมด328เหรียญตอนแรก300เป็นภาษีทุกคนคะมอจ่ายตังค์แล้วใช่ไหมแล้วเพิ่งมาคิดได้ว่าเฮ้ยมันของจริงของปลอมวะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นรองเท้าที่คนใส่แล้วนะมือสองเดี๋ยวโทรหาพี่อุ้ยถามพี่อุ้ยอีกทีคู่นี้300เหรียญพี่อุ้ยว่าเป็นไงคุ้มไหมราคามันก็ถ้ามือหนึ่งน่าจะไซส์นี้ถ้าราคาตอนนี้น่าจะประมาณ400เหรียญได้นะเพราะว่าคู่นี้มันออกมาปีกว่าแล้วอ๋อปีกว่าแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ก่อนที่แพนด้าจะออกอืมเพราะฉะนั้น300เหรียญพี่อุ้ยพูดให้มอสอุ่นใจหน่อยจริงๆคิดว่า300เหรียญราคาโอเคนะแต่ว่าร้านเนี้ยพี่บอกทิ้งนิดนึงคือจ่ายแคสอ่ะมันเราไม่ต้องเสียแท็กอันนี้หนึ่งแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้จันไปจ่ายเป็นบาทเอาหรอจ่ายแล้วหรอจ่ายไปแล้วใจร้อน
แล้วก็2ก็คือว่ามันราคาพอคุยได้นิดหน่อยอาจจะลดให้นิดหน่อยอาจจะได้เหลือ280หรืออะไรแบบเนี้ยนั่นไงเพราะว่าใจร้อนกลัวคนอื่นแย่งไม่ยอมถามพี่อุ้ยก่อนแต่ว่ามันคู่นี้มันไซน้องมอสเลยใช่ไหมใช่ไซน์มอสเลยมันก็ต้องเป็นของเราอ่ะเนาะใช่เพราะมันหายากมากเจอรุ่นที่ชอบอะไรเงี้ยเนาะจริงฟอร์มเนี่ยพี่อุ้ยมองเนี้ยอันนี้เลเบลโอเคไซส์แท็กโอเคน้องมอสจับด้านหน้าขยับมือน้องมอสไปด้านหน้าเลยตรงเชือกเส้นแรกเลยครับบีบทั้งข้อทั้งตัวรองเท้าเลยนั่นแหละนั่นแหละแข็งไหมแข็งกดไม่ลงโอเคถ้าอย่างนั้นก็ผ่านไม่ใช่พังนะอ๋อถ้าของปลอมถ้าของปลอมบีบตรงนี้มันจะนิ่มหรอปลอมมันจะนิ่มใครอยากให้มอสนะคะดูเกี่ยวกับเสื้อผ้าสายสตรีทพี่อุ้ยทำพาทัวร์ได้ป่ะเพราะมีหลายร้านมากๆเลยเดี๋ยวคิดหน้านะเดี๋ยวหาเดี๋ยวเจอกันใครอยากดูนะเดี๋ยวคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวมอสกับพี่อุ้ยจะพาทัวร์สายสตรีทในลอสแอนเจลิสกันอ่ะสัญญาแล้วนะได้ครับโอเคสัญญาจ้าโอเคพี่บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะมันเล่นเกมนะมันเหมือนคล้ายๆตู้จับตุ๊กตานี้ตู้จับรองเท้านะทุกคนสบายใจละเนี่ยคือการช้อปปิ้งอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายมันจะต่างกันอย่างนึงนะมอสอ่ะพอเจอรุ่นที่ใช่ที่ชอบปุ๊บซื้อเลยแล้วค่อยมาถามพี่อุ้ยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่ไม่ดีนะทุกคนเราควรจะศึกษาอะไรให้ดีก่อนแต่ว่าบางทีการซื้อของอ่ะนึกออกปะมันเค้าเรียกอะไรว่าอะไรเราใช้ความอยากนำก่อนแล้วเราค่อยหาเหตุผลตามหลังโอเคหวังว่าวันนี้ทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะใครอยากจะให้มอสดูร้านนะสายสตรีทต้องแบบสักคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวมอสจะต้องเจอกับพี่อุ้ยนะพาไปนะร้านเด็ดๆนะคะยังไงก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า